วัสดีครับชาว FPS Thailand ทุกท่านครับผมวันนี้พี่แว่นมีแผ่นรองเมาส์มาเป็นซีรีส์เลยฮะจากมิวนิกมาให้ชมกันครับก็นั่นก็คือมิวนิกซากัสเป็นซีรีส์ใหม่นะมีอยู่5ไซส์นะฮะตะดานนี่ไซส์ XXL นี่ฮะ XXL XL L M แล้วก็น้องเล็กครับไซส์ S จัดได้ว่ามาเป็นชุดจริงๆฮะมาเป็นเหมือนเสื้อผ้าเลยนะก็มี S M L XL แล้วก็ XXL ตามไซส์เลยเหมือนเราใส่เสื้อผ้านะขออนุญาตวางโอเคแผ่นทุกแผ่นจะเป็นไซส์ออกแนวสปีดนะฮะออกแนวสปีดแผ่นทอจะค่อนข้างละเอียดแต่สปีดของเขาเนี่ยจะไม่ได้ลื่นนะผิวไม่ได้ลื่นแต่อย่างใดนะนี่ฮะอยากให้ชมกันนี่ความหนาเนี่ยพี่แว่นเข้าใจว่าหนาเท่ากันทุกรุ่นนะฮะผมหนาเท่ากันทุกรุ่นอยู่ที่ประมาณ 2.5 มิลลิเมตรเท่ากันทุกกล่องไหมเลยเท่ากันครับ 2.5 มิลลิเมตรเท่ากันหมดนะฮะต่างกันแค่ไซส์ละทีนี้ที่เห็นตรงนี้นะฮะพี่แว่นเทียบตามไซส์เลยนี่ S เล็กสุด M L XL แล้วก็นี่ไปแล้ว XXL อันนี้ครับนี่ฮะเห็นไหมเอ่ยนี่สุดเลยนะฮะ XXL นี่เรียกได้ว่าเพื่อนบอกว่า XL กับ XL เนี่ยมันวางคีย์บอร์ดกับเมาส์ได้เลยมันวางคีย์บอร์ดกับเมาส์ได้ที่จริง XL ก็วางได้พอดีแล้วแหละแต่ XXL เนี่ยนี่โต๊ะรีวิวพี่แว่นนี่ถือเรียกว่าเป็นโต๊ะค่อนข้างใหญ่นะค่อนข้างกว้างหน้ากว้างเนี่ยแผ่นใหญ่สุดของ Mionic Sagas ตัว XXL ตัวนี้เรียกได้ว่าสุดขอบเลยทีเดียวโอเคก็ถือว่ามาแชร์กันนะฮะสำหรับ Mionic Sagas ซีรีส์ใหม่ที่กล่องเขาจะเป็นสีดำขาวแล้วก็เขียวแบบเขียวสะท้อนแสงนิดนึงนะฮะแอบสังเกตนะฮะว่าสีของเจ้าตัว XL เนี่ยจะออกโทนสว่างไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาฮะเพราะว่าสีแผ่นที่เหลือเนี่ยสีแผ่นเนี้ยสีจะเป็นโทนดำเหลืองเลยแต่พอสีนี้มาฮะมันจะออกดำมันจะออกไม่เหมือนชาวบ้านนิดนึงไม่ทราบว่าเป็นที่เฉพาะรุ่นอ่ะ XL รุ่นเดียวหรือเปล่านะแต่ก็ถือว่าออกมาตามความต้องการแหละบางคนโต๊ะเล็กก็ใช้เมาส์เล็กเนี่ยฮะบางคนโต๊ะใหญ่จะใช้เมาส์ใหญ่บางคนอยากวางทั้งคีย์บอร์ดทั้งเมาส์เนี่ยก็จัดไปรุ่น XL กับ XXL นะฮะพี่แว่นขอติอย่างหนึ่งแล้วกันฮะควรทำให้หนาคนนี้นิดนึงเนาะถ้าเป็น4มิลเนี่ยแจ่มเลยนะถ้าเป็น4มิลนี่แจ่มมากนะฮะแต่แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครอบคลุมกับทุกความต้องการนะฮะใครที่สนใจเจ้าตัวแผ่นรองเมาส์ซีรีส์ Sagas จาก Mionic ตัวนี้นะ Mionic เป็นแบรนด์จากสวีเดนนะก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านเกมเกียร์ชั้นนำโดยทั่วไปแล้วนะฮะผมนำเข้าโดยบริษัท Interplay นะโอเควันนี้พี่แว่นขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ